ทีมเก่าและหมึกปากกาคุณก็ทำได้สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทย P Channel นะครับในวันนี้ผมมี2แนวทางดีๆที่ช่วยทุกท่านแก้ปัญหาในบ้านได้อย่างที่1คือหมึกปากกาเลอะมืออย่างที่2คือครีมเก่าอ้าไม่ออก2 อย่างนี้เราจะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆแป๊บเดียวใช้ได้เลยและแป๊บเดียวสะอาดเลยครับเดี๋ยวตามมาดูเมื่อหมึกปากกาเลอะมือเราแบบนี้เราจะนำออกได้อย่างไรเดี๋ยวเราลองไปล้างในน้ำเปล่ากันดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรานำมือของเรานะครับที่เปื้อนหมึกปากกาล้างในน้ำเปล่ากันดูนะครับว่าหมึกปากกาแบบนี้จะออกหรือเปล่านะครับถูเลยครับถูแรงๆถูให้แรงที่สุดเห็นไหมครับหมึกปากกาก็ยังเลอะอยู่ดีเดี๋ยวเราลองใช้สิ่งนี้กำจัดกันดูเลยครับอ้างน้ำยังไม่ออกเราใช้สิ่งนี้เลยครับซอฟเฟลหรือว่ายากันยุงทุกยี่ห้อลองฉีดพ่นไปเลยครับละลายทันทีเห็นหมึกแดงๆไหมครับและนี่เป็นแนวทางดีๆแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเห็นไหมครับสะอาดออกหมดเลยครับครีมเก่าอย่าเพิ่งทิ้งเราแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองอ้าอย่างไรก็อ้าไม่ออกเป็นสนิมเพราะอย่างไรก็ไม่ออกแต่เราทำแบบนี้ใช้ต่อได้อีกยาวนานนำครีมเก่าอ้าไม่ออกไปเผาไฟทิ้งไว้จนแดงเมื่อครีมร้อนจัดเราปิดไฟและทำการต่อนำไปจุ่มในน้ำเปล่าเมื่อเย็นแล้วเรานำขึ้นใช้ค้อนทุบอีกทีทุบตรงรอยต่อนำมาจุ่มในน้ำอีกรอบแล้วลองอ้าดูเห็นไหมครับครีมเก่าที่เป็นสนิมอ้าไม่ออกอ้าออกแล้วครับและคลิปนี้ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในวิธีแก้ปัญหาในบ้าน2 อย่างฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวิถีไทย P Channel ได้เลยครับและผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์กันนะครับนำ2วิธีนี้ไปแก้ปัญหาในบ้านและเราแก้ได้ด้วยตัวเองเลยครับเสร็จแล้วเราใช้ผ้าเช็ดชโลมด้วยน้ำมันกันสนิมครีมของเราก็จะใช้ได้อีกยาวนานฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิถีไทย P Channel จะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่าเพิ่งทิ้งแบบนี้ใช้ต่อได้อีกยาวนานดูสนิมสิครับออกมาเต็มเลยครับเช็ดถูแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ